นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะเกิดเหตุโจรขึ้นบ้านเกาเศรษฐีขโมยเอาแผ่นหยางพาราดิบน้ำหนักกว่า5ตันร้อยเวรสภ.โนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งเกิดเหตุคนร้ายงัดบ้านเกาในที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ประมาณเกือบ3ไร่มีการแบ่งพื้นที่ทำธุรกิจเต้นขายรถยนต์มือ2ชื่อเต้นมังกรส่วนหนึ่งแบ่งสั่งโกดังเก็บสินค้าการเกษตรอีกส่วนหนึ่งก่อสร้างเป็นบ้านพักและได้ดัดแปลงเป็นสถานที่เก็บหยางพาราแผ่นดิบเจ้าของบ้านเปิดเผยว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุนั้นบ่มีผู้อยู่อาศัยใช้เป็นโกดังเก็บหยางพาราแผ่นดิบจำนวน 5,582 กิโลกรัมมูลค่าเกือบ 700,000 บาทที่ตนเองรับซื้อมาจากคนงานจากการตรวจดูภายในบ้านพบว่าหยางพาราแผ่นดิบที่เก็บเอาไว้ในบ้านถูกขโมยเอาไปจนเกือบหมดเหลือเพียงบ่กี่มัดเท่านั้นคาดว่าคนร้ายน่าจะเข้ามาขโมยหยางพาราแผ่นดิบไปหลายครั้งติดต่อกันซึ่งจากการตรวจเบิ่งกล้องวงจรปิดพบว่ามีคนร้าย2คนเป็นชายที่ขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงท้ายรถลาก2ล้อขี่ผ่านซอยขังเป็นขายรถเข้าไปด้านหลังและเข้าไปในบ้านหลังดังกล่าวเบื้องต้นคาดว่าจะทราบคนร้ายแล้วซึ่งทางตำรวจจะได้ออกติดตามตัวมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้วกลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน